อ๋อค่ะใช่โอ้น้องเซนซิทีฟมากมันไม่ค่อยแต่จริงๆแล้วมันก็คนก็รู้แล้วนะตั้งนานแล้วนะมันก็เป็นสักพักหนึ่งแล้วนะใช่หรอนั่นก็น่าจะรู้ถ้าเป็นแฟนคลับมาตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ใช่แต่ก็ยังหาหมออยู่อ๋อตอนเพราะตอนนั้นไม่ค่อยดีใช่ก็จะดูแลเยอะเหมือนกันใช่ค่ะใช่เยอะเยอะเยอะค่ะเยอะเยอะก็อยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนให้ดูแลลูกดีๆแค่นั้นเองใช่ตอนที่ดูแลพอเราทราบว่าน้องเป็นเราดูแลอ๋อก็หาหมอหาหมอเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูได้แค่ขั้นตอนหนึ่งเพราะจริงๆเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามาจากไหนต้องที่หลังนะที่เราถึงจะรู้มันต้องมาให้คุณหมอดูอ่ะใช่แล้วก็ต้องอย่างนั้นจะดีกว่านะใช่เพราะเรามันฟันธงไม่ได้แล้วอะไรก็ใช่มั้ยเราไม่รู้จะยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดีที่สุดให้ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารถทำได้ดีกว่าเราคุณหมอดูแลขนาดไหนคะที่มันที่ทำให้แม่รู้สึกตกใจไปพบหมอแล้วอ๋อก็มีต้องเป็นลมไปเลยเป็นลมไปเลยเป็นลมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนนั้นอยู่คามิคาเซ่นะใช่นานอยู่นานแล้วตอนนั้นอยากให้น้องหยุดการเลยฮะก็ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยแน่ใจเกิดอะไรขึ้นเราก็งงๆเหมือนกันแต่ก็มีบ้างแต่ก็โอเคนะคะแต่มีแบบไทยเอ็มวีอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพักไปเลยแล้วก็กลับมาถ่ายใหม่อีกรอบอีกวันนึงอันประมาณเนี้ยแต่พี่เขาก็เข้าใจเขาบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะก็นิดหน่อยๆค่ะมีแต่จริงๆแล้วคือให้หาหมอดีกว่าดีที่สุดค่ะเรื่องมันเกิดตอนเด็กๆใช่ใช่ใช่เราก็ตอนนั้นยังเดาไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยพอรู้ก็ตอนนั้นก็แต่จริงๆแล้วแม่ว่าแม่รู้ก่อนหมอนะไม่คือมารู้ทีหลังเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหมอเขาก็คือรู้ว่ามันแบบว่าใช่ไหมฮะต้องมีอะไรที่แบบทำให้เขาเครียดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้สาเหตุจริงๆไงณจุดนั้นน่ะถ้าเป็นแม่นี่จะสังเกตใช่ก็อย่างที่บอกไปในคุยที่รายการนะฮะว่าแบบเขาต้องไปกินข้าวในห้องน้ำนะใช่ก็น่าสงสารเนาะไม่ตอนนั้นไม่ตอนอันนี้คือทีหลังฮะทีหลังเลยตอนนั้นคือไม่เลยอันนี้พอเราทราบแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกไหมครับหรือว่าต้องเปลี่ยนไม่เราเลี้ยงเหมือนเดิมเราว่าเราเลี้ยงดีนะใช่ใช่แล้วฐานะเป็นแม่เราเครียดขนาดไหนเพราะลูกเราก็แม่เป็นคนไม่เครียดนะเออใช่มันก็เลยเหมือนกับเครียดกับไม่เครียดน่ะเอาเดี๋ยวถอยไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเราต้องไปเข้ารายการแค่นี้ก่อนนะคอมเมนต์เยอะๆมากเราให้กำลังใจลูกยังไงก็อย่าไปดูอย่าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นทุกคนนะฮะไม่ใช่แต่น้องทุกคนดูแล้วก็เสียใจเนาะเวลาคอมเมนต์น่ะเออคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะออกข้ามไม่ได้มันอยากชอบดูเด็กๆก็ชอบดูใช่ไหมใครว่าอะไรก็ชอบดูค่ะรู้ไม่ถึงเรื่องน้องชอบแต่ช่วยน้ำโชว์คนก็เข้าไปเม้นอ๋ออันนี้โตแล้วยังโอเคหน่อยอันนั้นยังโอเคหน่อยอันนั้นรับได้เพราะเขาโตแล้วไงแต่เมื่อสมัยก่อนนะเรื่องเด็กๆอ่ะเนาะตอนนี้มีเด็กที่มีเป็นอะไรเด็กก็ไม่มีเพราะเขาก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเขาก็มีแบบว่ายน้ำอยู่ที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแล้วก็ปกตินะไม่มีแต่ก็ดูพี่แม่เห็นไอจีแม่กดไลค์แล้วก็อาจจะบอกเอารูปนี้แบบว่ารูปนี้ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยบอกเอารูปนี้โอเคแล้วก็สวยมากใจไหมครับกับคำวิจารณ์ในแง่ลบว่าลูกเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปอ๋อไม่อ่ะเขาโอเคโอเคแม่โอเคเอาไปอีกแล้วเหรอตายจริงโอเคตอนนี้ยังมียังต้องดูแลเขาอย่างไรถึงว่าไม่ปกติครับปกติใช่ปกติใช้ชีวิตปกติใช่ปกติได้แล้วจากนักข่าวเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อกี้นี้จะกลับบ้านเนาะไม่เป็นไรหรอกโหๆตัวก็ตกใจเพราะว่าเขาเป็นทะเนียแท้เขาก็ตกใจแค่นั้นเองไม่มีอะไรบอกว่านักข่าวเข้าใจก็ไม่เชิงก็มีแม่ก็ไม่เชิงอ่ะไม่แต่มันจะมีทานยาด้วยอะไรด้วยไงฮะมันก็โอเคใช่ยังเมื่อกี้ไงเมื่อกี้รีบขึ้นแล้วเฮ้ยตาเห็นแล้วแหละว่าไม่ได้จริงเมื่อกี้ก็เสียใจต้องรักษาไงบ้างคะต้องหาหมอค่ะอย่างเดียวเลยตลอดใช่ค่ะใช่แล้วทุกวันใช่ใช่ได้ได้ได้ยังมีข่าวว่าน้องจะแต่งงานอ๋อยังเห็นว่าน้องลงรูปยังยังยังมีพี่ศิริต้าจะแต่งงานพี่แหวนก็ไม่แต่งโอ้อยู่กับพี่แหวนใช่แล้วกับพี่อ้ําจริงๆแม่มองงานแต่งงานของ
านกับแฟนแม่ยังไงบ้างครับผมคะมองเรื่องงานแต่งงานกับแฟนลูกของเรายังไงบ้างไม่ยังมองเลยถึงไหนเลยยังไงก็ได้ชิลๆแบบว่าไม่ต้องจัดงานก็ได้แบบเป็นเล็กๆน่ารักน่ารักเออให้เขามีความสุขเอาแค่คนใกล้ชิดพอกับคนนี้แม่โอเคไหมโอเคค่ะคนนี้ใส่ดีใช่แต่ก็แล้วแต่เขาเนาะเขาเป็นทีมก็ไม่รู้อ่ะแต่แม่ก็อยากให้เขาแก่กว่านี้แม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงลูกไหมครับเพราะด้วยความที่พอหวานมีแฟนอะไรก็เหมือนจะสุดสุดไปเลยไม่อยากเขาบอกทุกอย่างเออใช่แล้วแม่จะชอบแฟนกับทุกคนด้วยคือแบบจะเก็ตอะลองแต่ทุกเด็กๆอ่ะเออมันเด็กอ่ะโอเคแหละแล้วเราดูนี่ดีเราได้ดูเขาไม่พร้อมแต่จริงก็ได้แหละแต่รอแต่รอก็ดีรอรออีกนิดก็ดีติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ